มีภาพล่าสุดที่คุณชูวิทย์เอาออกมาก็คือเป็นภาพของคนจีนถูกซ้อมแล้วมีเสียงกันต่อรองกันระหว่างคนที่ถูกซ้อมกับตู้ห่าวเขาโดนอะไรบ้างไปดูกันค่ะ求求我吗？求求你！不下去吗？跪下去！你求谁？求求谁？求求谁？求求浩哥不要走！浩哥是谁？杜浩哥。杜浩哥，说清楚！求啊！杜浩哥，不要走！你们做错吗？不要走病树！为什么？他做错了是吗？我没我。所有的事情我错求求我吗เสียงที่ผู้ชายเสื้อลายดอกคนนี้เนี่ยพูดคุยนะก็คือคุยกับตู้ห่าวตู้ห่าวบอกคุกเข่าให้ขอโทษนะแล้วก็ให้พูดตามสิ่งที่เขาเนี่ยบอกมานะคะนั่นอ่ะแล้วก็ให้ยอมรับว่าตัวเขาเป็นคนทำเองนะคะที่ตู้ห่าวเอาบังคับผู้ชายคนนี้มาถ่ายคลิปแบบนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าเป็นการที่ผู้ชายคนนี้ไปขโมยเงินในบ่อนแล้วก็เนี่ยถูกจับได้ก็เลยออกมาเนี่ยให้มาขอโทษมีการทำร้ายร่างกายนะเห็นสภาพร่างกายเขาเหมือนถูกสาดน้ำที่เปียกแล้วก็มีรอยฟกช้ำตามร่างกายด้วยมอมเหล้าถูกซ้อมคุกเข่าให้คำนับนะนี่เป็นหนึ่งคลิปล่าสุดที่คุณชูวิทย์ออกมาเผยแพร่ค่ะส่วนอีกภาพนึงคุณผู้ชมก่อนเราจะเข้าดาวนะมีภาพนี้ออกมาเป็นผู้หญิงในวงกลมสีแดงเป็นถุงนะในถุงมีเงินอยู่มากถึง 600,000 บาทคุณชูวิทย์บอกว่าภาพนี้28ตุลาคมหลังเกิดเหตุที่ไปบุกบ่อนจิ้นหลิงได้2วันค่ะผู้หญิงคนนี้ถือถุงมาในถุงมีเงิน 600,000 ขึ้นโรงพักไปให้กับลูกน้องคนสนิทคนสนิทใครบางคนที่อยู่บนโรงพักอ่ะนะคะยื่นหมูยื่นแมวเพื่อจะถ่ายรถหรูของกลางจำได้ไหมผู้ชมที่หลังจากเกิดเหตุเนี่ยรถของกลางที่ยึดไว้อ่ะถูกปล่อยออกไปหลายคันเลยทีเดียวค่ะแล้วผู้หญิงคนนี้นะนอกจากถือถุงขึ้นโรงพักไปแล้วเอาถุงไปวางบนโต๊ะทำงานของบุคคลที่เขาไปติดต่อในโรงพักเนี่ยวางไว้ถ่ายรูปรายงานกลับมาที่เจ้านายบอกว่าเนี่ยรถหรูกำลังจะได้คืนแล้วนะแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งคุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันค่ะเป็นภาพภายในบ่อน1ใน4ของทุนจีนสีเทาตู้ห่าวนี่แหละค่ะนี่นะเราก็จะเห็นภาพนะคะมีทั้งตู้ห่าวมีหลานชายตู้ห่าวเดินเข้าเดินออกในห้องนี้แล้วในห้องนี้มีอะไรบ้างมีเงินไทยกองเต็มเคาน์เตอร์เต็มไปหมดเลยค่ะเป็นปึ้งๆก้อนๆเยอะไปหมดเลยนะคะโดยบอกว่าภาพนี้คือ19ตุลาคมก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นจินหลิง1อาทิตย์เท่านั้นนะคะแล้วก็นี่แหละคือทั้งตู้ห่าวทั้งหลานชายตู้ห่าวที่หลบหนีไปเนี่ยเดินเข้าเดินออกห้องนี้ก่อนที่บชน.จะไปทลายแต่ว่าตอนที่ไปเจอเนี่ยเจอแค่กลุ่มคนจีนมั่วสุมยาเสพติดแล้วก็ย้ายโต๊ะพนันออกไปแล้วด้วยแล้วก็โพสต์ล่าสุดของคุณชูวิทย์นอกจากอวยพรปีใหม่แล้วนะยังเปิดรูปแก๊งมังกรจีนค่ะบอกเลยนะเชื่อว่าหากตู้ห่าวติดคุกลูกสมุนขึ้นมาแทนแน่นอนบ่อนการพนันยาเสพติดจะเติบโตด้วยความเหิมเกรมแล้วบอกไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะให้กล้าตัดสินใจตัดนิ้วร้ายก่อนที่จะสายเกินแก้ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะที่ทางคุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยแล้วเนี่ยวันที่1มกราคมจะมีข้อมูลใหม่อะไรออกมากระทุ้งกระตุ้นเตือนในเรื่องของบ่อนทุนจีนสีเทาอีกหรือเปล่านะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้